อุ้ยอินทัสอินทัสซื้อได้อินทัสเมื่อกลางวันซื้อแล้วอินทัสซื้อไปแล้วซื้อแล้วก็ถือไปซื้อแล้วถือไปได้เลยเอาพี่แต่กราฟกราฟก็ซื้อแล้วก็รอ48นั่งขายไปเอาเฮ้ยเราอยู่ประเภทรอขายโอเคเราไม่เพศว่าไม่ใช่กลุ่มคนที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะครับนะครับเราเป็นกลุ่มที่ซื้อมาละกันยาตุลาพิจิกาแล้วเรารอขายละนะครับขายทุกไหนก็เดี๋ยวถ้ามันเข้าเขตโอเวอร์บอทเป็นมีสัญญาณขายแล้วก็ขายกันนะครับคือปีหน้าเราต้องตาขายอย่างเดียวพอเราเก็บมาแล้วเราเก็บมาแล้วครับได้เลยครับอ่ะพี่ถ้าทางตลาดแบบนี้คงปิดปีนี้คงปิดเขียวนะพี่มันไม่สำคัญมันปิดที่ไฮไงนั่นนะสิพี่ปิดที่ด้านบนของก็ถือว่ามันกลับมาปิดข้างบนได้ก็ถือว่ามันเก่งอ่ะใช่ไหมกลับกรอบบนได้โดยวิธีการอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่มันก็ถือว่าปีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ปิดนะครับราคาปิดอ่ะเราจะเห็นว่าสูงสุดของการปิดนะ1650นะ650นะปิดไปแล้วนะฮะครับปีนี้ถ้าปิดได้1650ก็ถือว่าปิดเป็นไฮนะส่วนตัวอินเด็กซ์จริงๆก็จะเป็น1657นะ 1658.6 นะครับนะครับวันนี้ก็ขึ้นไป1660นะครับมันก็ถือว่าเขี่ยแล้วนะนะฮะแล้วปิดก็ปิดได้แล้วมันก็สมบูรณ์แบบของการขึ้นนะครับก็รอให้แน่ก็รอ1700ไหมนั่นสินะรอเอาแน่เลยว่าเซ็ตไปแน่1800นะก็ไปซื้อ1800ก็ได้นะ เราก็จะขายให้นะ เพราะจริงๆมันไม่มีอะไรยากหรอกก็ซื้อตรงเนี้ยแล้วก็ต่อไปก็รอขายครับก็แค่ก็ทำอยู่แค่นั้นนะครับการปิดเป็นโดจิแบบนี้ไม่เกี่ยวมีอะไรไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมพี่อย่าจินตนาการดิบางคนจินตนาการหนักแล้วนี่หยุด3วันเดี๋ยวจะเกิดเขาปิดการเขาหยุดการ เดี๋ยวรัสเซียจะลบกับอเมริกาเอ้าจินตนาการไป เอาอย่างนั้นเลยเหรอจะมีสงครามเลยเหรอแล้วแต่จะจินตนาการไงมีคนที่เขาไม่ซื้ออ่ะหรือคนที่เขาตกรถอ่ะเขาก็จะจินตนาการไปเชิงลบใช่ไหมครับเออแต่คนที่เขาเข้าใจว่าอยู่ตลาดมาปีก็เป็นอยู่แบบเนี้ย เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะซื้อหุ้นให้ถูกตัวครับเมื่อกี้ก็มีถามมาว่าตัวนี้ขึ้นแล้วทำไมตัวนี้ไม่ขึ้นอยู่กลุ่มเดียวกันโอ้นี่แสดงว่าไม่เคยฟังแสดงว่าไม่เคยฟังเลยว่าหุ้นเนี่ยเขาเรียกบัตทอมอัพคือมันจะขึ้นเป็นรายตัวนะฮะไม่ใช่ว่าเซกเตอร์นี้ขึ้นแล้วมันจะขึ้นคือบางทีเราเข้าใจผิดว่าหุ้นที่มันอยู่เซกเตอร์เดียวกันเนี่ยมันทำธุรกิจเหมือนกันมันอยู่เซกเตอร์เดียวกันบางทีมันทำธุรกิจอ่ะคนละเรื่องเลยอ่ะอ๋อไม่เจอละมันตู้มันไม่ได้บอกไอ้บริษัทนี้ทำแบบนี้บริษัทนี้แบบนี้มันอยู่ในธุรกิจเดียวกันอ่ะสมมติอย่างนี้เจมาร์ดเนี่ยครับเจมาร์ดมันอยู่กลุ่ม ICT ป่ะครับอยู่กลุ่ม ICT ป่ะครับแล้ว Advance เนี่ยมันอยู่กลุ่ม ICT มั้ยอยู่ครับแล้วมันทำธุรกิจเหมือนกันมั้ยมันไม่เหมือน ไอ้นี่ขายโทรศัพท์อันนี้เป็นมันไม่เกี่ยวกันอ่ะว่ายอดขายโทรศัพท์ดียอดใช้จะดีด้วยมันไม่เกี่ยวกันนะใช่มั้ยต้องไปแยกรายละเอียดไอ้กลุ่มธุรกิจเนี่ยนะถูกหลอกมาเยอะแล้วนะครับอย่างกลุ่มไฟแนนซ์อ่ะไฟแนนซ์ขึ้นเป็นได้มี8กลุ่มครับใช่ป่ะใช่ครับพี่อันนี้เซตอ่ะมันจะปิดตรงไหนก็ไม่สำคัญบางคนบอกโอ้ยเซตขึ้นมาไม่มีวอลุ่มก็ใช่ไงต้องไม่มีไงถ้ามีก็เป็นแรงขายไงแต่จะขึ้นต่อไปอ่ะต้องมีนะฮะครับพี่ถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีก็เขาถือว่าไดเวอร์เจนต์นะฮะขึ้นสูงจากนี้ไปแล้วไม่มีวอลุ่มนะครับจริงๆแล้วมันเกิดได้หลายอย่างนะคือถ้ามันขึ้นจากหุ้นที่อยู่ข้างล่างนะไปถึงหุ้นที่ไม่ลงมานานแล้วหลายปีแล้วก็พื้นฐานกลับมาตัวใหญ่ๆคือถ้าเทียบกันหุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นสื่อสารเนี่ยมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วอย่างข้างบนของ Advance เนี่ยมัน308เนี่ย
ันก็อยู่ข้างล่างอยู่แบบนี้มันขึ้นไปมันก็จะไม่มีแนวต้านเพราะมันลงมา 6-7 ปีแล้วไงครับพื้นฐานมันก็กลับมาดีแล้วอะไรเงี้ยนะถ้าแบบเนี้ยเซ็นมันก็ขึ้นไปแบบไม่มีวอลุ่มก็ได้เพราะเรียกปัตตมอัพคือหุ้นมันจะเลือกหุ้นไปหลายตัวไปครับพี่เขาเมื่อกี้ก็ที่พี่ก็เบื่อพี่ก็รำคาญนะว่าเล่นหุ้นแล้วก็บางคนก็บอกเซ็นจะต้องไปไหนแล้วก็วิเคราะห์เซ็นแล้วก็ให้หุ้นตัวเล็กกันนะ ต้องวิเคราะห์ก็ได้นะฮะ ดูตัว S21 S ก็คือตัวฟิวเจอร์นะฮะพี่ก็ไม่เห็นว่าสัญญาณช็อตมันจะอยู่ตรงไหนเลยนะเราดูพร้อมกันนะว่ามันจะช็อตยังไงนะมันเอาอะไรมาช็อตนะแท่งเทียนเห็นไหมฮะก็อยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ตรงนี้ใช่ไหมถูกครับเพราะฉะนั้นแท่งเทียนจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้สื่อสารอะไรเลยใช่ไหมแท่งเทียนจะเป็นโดจิเป็นมันไม่ได้อยู่บนดอยเงี้ยแต่เป็นโดจิอ่ะเป็นแท่งแดงเงี้ยมันมีปัญหาแล้วมันอยู่ข้างล่างอ่ะนี่ดูอย่างนี้ขึ้นไหมขึ้นครับขณะนี้ยัง977ยังครับ977อันนี้973ยังนะยังอันนี้ขึ้นไหมขึ้นครับเอาเวลาอันนี้เพิ่งเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นต่อไหมขึ้นครับขึ้นต่อไหมเอามาดู RSI นะฮะ RSI ลงมาไม่ต่ำ50แสดงว่าอยู่ในขาขึ้นเดิมไหมครับขาขึ้นเดิมอ่ะแล้ว ABCD ตัดสัญญาณแล้วเป็นสัญญาณซื้อไหมใช่ครับแล้วไม่จะช็อตไงขอบคุณครับครับจะพูดไปหาพ่อเหรอขอบคุณครับได้ที่ไหนมันได้ที่ไหนอ่ะคือมันต้องทำตามสัญญาณไม่ใช่แบบไปทำตามอารมณ์ครับมันทำไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมันแต่มันไม่ใช่มันต้องดูให้เป็นมาดูสั้นๆเลยสั้นอีกไหนมีไหนโลกบ้างดูแบบศิลปะเนี่ยศิลปะดูยังไงศิลปะมันขึ้นไหมเนี่ยขึ้นครับอันนี้ขึ้นไหมขึ้นครับอันนี้ขึ้นไหมขึ้นครับนี่ขึ้นไหมขึ้นครับอันนี้ขึ้นไหมขึ้นครับบอกจะเกิดสัญญาณรีเวอร์เซลจะเกิดได้ไงมันยังไม่ได้เป็นนิวไฮมันจะเกิดสัญญาณรีเวอร์เซลได้ไงเดี๋ยวมามันก็ปรับฐานครับถูกป่ะบางทีมีใบอนุญาตพูดอะไรก็ได้นะแต่พูดแล้วมันถูกพูดแล้วผิดนะครับเบื่อนะฮะมาดูต่อตัวทีเฟกทองคำทองคำอันเนี้ยคงเล่นกันก็ไม่แนะนำให้ใครถืออะไรทองคำนะเพิ่มเป็นไซด์เวย์แล้วก็ปิดด้วยอ๋อคือปิดต้องปิดหมดเลยแต่พี่ยามปิด 1,800 ไงนี่ไง 1,800 แล้วมันจุด00ด้วยเลยแต่ว่าจุด00เห็นคุมได้หมดเลยโอ้โหมันก็บอกว่าเล่นสั้นใช่ไหมก็เป็นโดจิลงมาเป็นโดจิแท่งเขียวก็เจอโดจิอีกตอนนี้ถ้าเขียวถ้าจะไปตอนนี้ต้องเขียวแล้วหรืออันนี้ก็ต้องเขียวแล้วไม่เขียวก็เป็นโดจิก็เป็นไซเวย์นะครับไซเวย์ก็เล่นไปแล้วแถวว่าใครจะเล่นไปทางไหนนะฮะแต่ถ้าดูแบบนี้ในไทม์เฟรมวีคเนี่ยนะฮะก็เริ่มอ่อนแรงเขาเรียกว่าโมเมนตัมที่ม้วนมาจากเนี่ย3สัปดาห์เนี่ยเริ่มอ่อนแรงโอ้เริ่มมีคือโมเมนตัมจะเร็วสุดเร็วสุดนะแต่แท่งเนี้ยยังไม่ได้โชว์แดงนะส่วนทางเฟรมเดย์นะครับก็เริ่มอ่อนแรงมาก็คือ3วันละครับอ่อนแรงไม่ได้ไม่ถือพ่ายแพ้นะดูทางเฟรมที่สั้นก็คือลงมาจากนี่ใช่ไหมแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับก็สามารถจะรีบาวด์ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็ลงอยู่ดีถูกไหมมันก็เป็นกับสรุปว่ามันก็ไซด์เวย์แหละมันไซด์เวย์ก็อยู่ช็อตนั่นแหละมันจะเล่นสั้นก็เล่นสั้นอ่ะมันอยู่ว่าจะเล่นช็อตยังไงอยู่ลองก็ได้มันถือว่าถ้ามันลงไป1,780อ่ะมันก็ลองได้1,780กับ1,800นะฮะถ้าไป1,800หรือไป1,810 1,820ก็ช็อตได้นะฮะครับมันเป็นไซด์เวย์นะครับครับส่วนวันนี้เรามาปิดตลาดด้วยกันนะครับเซตนะฮะไม่มีสาระสำคัญนะว่าเซตจะปิดเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปจินตนาการนะว่ามันจะต้องยังไงนะเซตพี่1,957.42อุ้ยเซตไม่เบรกวอลุ่มน้อยไปขายเลยนะก็มันซีเล็กทีฟแล้วก็ไม่ต้องไปดูเซตมันหรอกมันจะเบรกไม่เบรกนะพูดของคุณเบรกไหมล่ะกราฟ GPSC นะครับดีวันนะฮะดูต่อไปสิเรามีหุ้นอะไรบ้างล่ะเจมาร์เจเอ็มทีซิงเกอร์ยูนะฮะนะครับสวัสดี MTC มาด้วยนะครับอันนี้มาดูหน้านี้บ้างนะ
หน้านี้มีอะไร BBL KBank SCB Advance Intouch วันนี้ Intouch ก็บวกเยอะหน่อย Macro อ่ะมาด้วยอะไรเงี้ยนะโอ้ Intouch บวกสวยก็จะเห็นว่า18เอารหัสมันก็ดีหมดนะมันไม่ได้มีอะไร มันก็มาแล้วทุกตัวได้อามาโก้มาโก้ก็บวกวันนี้เจปวกเอาอะไรก็ไวส์เนี่ยใช่ไหมไวส์ VO JW นี่ก็บวกหมดก็เล่นกันอยู่นะมีคนซื้ออยู่เด้งขึ้นอยู่เงี้ยมันก็ถือต่อไปใช่ไหมครับมีที่บันไดกระสุนอีกก็ไม่ได้ลงอะไรน่าเกลียดน่ากลัวอะไรใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋อมีพี่มันดูเป็นลายตัวไปมีพี่นักทุนเขาบอกว่าอาจารย์ต้องดูสีเอสอ๋อเอจีบสองผมกดผิดไม่ผมดูผมกดผิดเอจีบเอสเอาไหมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับกาแฟเจเจ้าเจดูหมายบวกชนะนี่มาแล้วใช่ไหมครับขึ้นไหมขึ้นขึ้นไหมขึ้นมีอะไรลงมั่งช็อตไงเนี่ยโอเวอร์บอสยังก็ยังไม่โอเวอร์บอสไงครับแล้วปิดชนะยังอันนี้982ใช่ไหมครับ983ชนะยังไงชนะแล้วชนะแล้วแล้วมี993อีกอันหนึ่งใช่ไหมตัวนี้โอ้นี่ตรงนี้มี993อีกอันหนึ่งก็เดี๋ยวก็มันเปิดมาก็เด็กก็รู้เองนะครับว่า993จะไปต่อได้ไหมนะก็มันก็ไม่เห็นว่ามันจะช็อตตรงไหนทั้งทีก็เขียวปีเงี้ยช็อตได้ไงครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปลองอ่ะเขาลองมาแถวนี้กันก็ไม่ลองเขาลองตรงนี้ก็ไม่ลองใช่ไหมครับแล้วจะมาลองตรงเนี้ยแต่ลุ้นข้ามปีก็ลองน้อยๆไงหนึ่งคอนแทคหนึ่งคอนแทคถ้าลองกันมาเป็นร้อยเนี่ยเป็นร้อยใช่ไหมโอ้โหใจหวั่นไหวตรงนี้50ใช่ไหมครับเราอยากลองนี้ก็ลองไปหนึ่งอ่ะคือมันอยู่ที่ว่าเราทําเป็นไหมถ้าเราทําเป็นเราทําตรงนี้ไหมโอ้โหถ้าเราทําเป็นเราทําแถวนี้ได้ถูกไหมยังได้อยู่เหมือนถ้าคุณทําเป็นคุณก็ทําตรงนี้เป็นใช่ไหมครับแต่ผ่านเส้นสี่วันไปพอหลุดเส้นสี่วันมาคุณก็ทําอีกทีถูกไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ต้องถือต่อใช่ปะถือต่อแสดงว่าคุณถือลองอยู่แล้วคุณจะไปช็อตทำไมครับแต่ถ้าคุณจับมาซื้อคุณจะลองแถวนี้นะครับดูนะเนี่ย924กับ986 924กับ986เนี่ยมัน60กว่าจุดนะครับ60จุดเนี่ยคุณได้คนที่เขารอข้างล่างเนี่ยเขาได้กำไรเนี่ยก็คือ 110% ของเงินที่วางประกันแล้วนะครับในระยะเวลา1เดือนเนี่ยต้นทุนคุณแพ้เขาเยอะนะใช่ไหมจริงแต่เนื่องจากว่าคุณไม่ได้ทำมาแต่คุณก็สามารถลองได้10คอนแทคครับคุณก็ลองแค่1เพื่อเฉลิมฉลองแรลลี่ในเดือนมกราจะได้มีเขาสัก1คอนแทคแต่คุณยังทำไม่เป็นเข้าใจไหมครับพี่แล้วทำไม่เป็นก็ทำน้อยๆแล้วถ้าทำเป็นก็ไม่ต้องฟังจริงนะฟิวเจอร์ทั้งหมดเนี่ยต้องทำเองเป็นหมดนะการฟังเนี่ยก็เพื่อตรวจสอบว่าเฮ้ยเราคิดแบบนี้ถูกไหมเราคิดแบบนี้ถูกไหมครับใช่ไหมเราก็อาจจะเห็นอภิวัตมันสี่หลักอะมันไม่ใช่สามหลักอะโอกาสามันเห็นสี่หลักฮะฮะสี่หลักมันก็คือพันหนึ่งไอ้เซ็ต50เนี่ยมันตั้งตอนพันหนึ่งนะมันยังไม่เคยถึงบ้านแล้วทีกลับบ้านถึงพันเมื่อไหร่โดนทุบลงไอ้เรื่องถึงบ้านเนี่ยพี่พูดมันหูนานมากเลยนะว่ามันจะถึงบ้านมันนะแล้วว่ามันจะถึงบ้านนะใช่แล้วก็ถึงบ้านไปแป๊บหนึ่งไปพันหนึ่งพันสองมั่งแล้วก็หลุดลงไป600อีกอ่ะก็ประมาณนี้เวลาดูเทรนด์ก็ดูง่ายๆนะฮะก็มันขึ้นอยู่นะครับมันอ่อนแรงไหมโอ้ก็วันนี้ฝรั่งก็ลองอีกมั้งนะคนไทยก็ช็อตไปอะไรเงี้ยนะครับครับพี่ช็อตไปได้เขาเรียกถอยช็อตนะถอยช็อตก็ต้องระวังโอ้ระวังในหุ้นเนี่ยทยอยขายได้ครับเพราะมันกำไรใช่ไหมโอเคแต่ที่เฟกอ่ะคุณจะไปทยอยช็อตเนี่ยคุณเปิดโพซิชันนะหน้ามองลงนะครับถ้าไป1,200อ่ะแล้วคุณจะสต็อปล็อตตรงไหนโอ้โหไม่มีอ่ะคือคนที่ใช้แนวรับแนวต้านเนี่ยนะเก่งมาเยอะแล้วให้การเล่นฟิวเจอร์เนี่ยครับเราต้องบอกว่าถ้าคุณจะช็อตเนี่ยนะแล้วถ้ามันผ่าน
999แล้วกันนะฮะคุณน่ะจะสต็อปลอสจริงหรือเปล่าไปต่อคุณใหญ่นะถอยช็อตต่ออีกถอยช็อตต่ออีกแล้วแพ้มันยอมมันไหนรู้ไหมเท่าทุนไม่ใช่วันที่มันจบอ่ะมันจบการลงเขาจะไปปิดที่ดอยเลยโอ้เพราะมันกลัวเพราะมันโดนเยอะครับมันโดนเยอะเพราะไอ้ช็อตครั้งแรกแล้วผิดเนี่ยแก้ยังแก้ง่ายอยู่ใช่ไหมครับช็อตไป970ผิด9ไป6ผิดกูจะช็อตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะโอ้แล้วก็อย่างมากกว่า 1,000 เงินเยอะแล้วแล้ว 1,500 จบกันหมดอันนี้ประสบการณ์เคยเจอมาลูกค้าคนหนึ่งครับเขาก็ซื้อหุ้นมานะตอนนั้นน่ะเซตลงไป400อ่ะเขาก็ซื้อหุ้นมานะฮะแล้วก็ช็อตแล้วก็ช็อตทีเฟกไว้5คอนแทคใช่ไหมครับเขาให้มาคิดติ้งถามว่าเขาทำทำไมเขาบอกว่าเฮดจิ้งเขาถามว่าเฮดจิ้งอะไรเออเฮดจิ้งอะไรเออเขาไปซื้อหุ้นเขาบอกว่าเขากลัวหุ้นลงไงเขาเลยช็อตไว้แล้วกูจะถือไว้อย่างเงี้ยแล้วกูก็ขาดทุนฟิวเจอร์ไปเรื่อยๆอ่ะกูจะขาดทุนทำไมกูจะเล่นทำไมครับเออใช่ถูกครับพี่ผิดหลักการเนี่ยถูกไหมครับเออมันผิดหลักอ่ะคือถ้าคุณมองหุ้นลงแหละแล้วคุณช็อตทีเฟกไว้เนี่ยนั้นค่อยว่ากันนั้นก็ค่อยว่ากันนะฮะแต่คุณก็ต้องรู้ว่าถ้าคุณมองลงแล้วถ้ามันไม่ลงอ่ะคุณมองไม่ลงในกี่วันน่ะเออเนาะแล้วถ้ามันผ่านตรงไหนอ่ะถึงจะเรียกว่าอันนี้คุณโดนหนักแน่คุณก็จะต้องสต็อปลอสอยู่ดีครับมันเป็นการใช้ในภาวะที่เราไม่สามารถขายหุ้นเยอะๆได้ถ้าเราเป็นกองขนาดใหญ่ครับถ้าเราขายเยอะเนี่ยมันจะไปทำร้ายตัวเราเองถูกไหมเขาก็จะใช้วิธีที่ช็อตคุณจะเห็นว่าบางครั้งฝรั่งมันช็อตเนี่ยแล้วมันก็ขายหุ้นบางส่วนครับเพราะว่าถ้ามันขายทั้งหมดเนี่ยมันจะคือหุ้นอยู่ในมือมันเนี่ยเท่ากับว่ามันพังตัวเองไงแต่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ในเรื่องความกลัวของคนในเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็จะช็อตแค่บางส่วนแล้วขายหุ้นบางส่วนแต่เขาจะช็อตคัฟเวอร์ก้อนใหญ่ที่เขาถืออยู่อ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นฝรั่งนะบางทีมันไปย้ำข้างล่างเนี่ยให้คนกลัวเลยข้างล่างเนี่ยนะฮะแล้วไปดูพฤติกรรมต่างชาติตอนนี้มันก็เริ่มลองตั้งแต่ตรงนี้นะลองใหม่มาเนี่ยนะลองมาเรื่อยๆนะเออประธานที่เป็นช็อตตรงเนี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าที่ทำ DW ที่ทำบล็อกเทรดครับซึ่งเขาจะต้องเฮดจิ้งให้ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดครับเออเขาอาจจะทำอะไรก็ได้เพราะนั้นเราไปดูออเดอร์เขาก็ไม่ได้นะฮะบางทีเราไปดูฝรั่งนี่แม่งเล่นไม่เก่งเลยมันไม่ใช่เพราะว่าตัวสถาบันจริงๆบางครั้งก็การที่เขาทำเฮดจิ้งแบบเนี้ยเราดูเหมือนเขาขาดทุนครับแต่เขาก็ต้องไปกำไรอีกด้านหนึ่งถูกเพื่อสแควร์ให้มันเป็นศูนย์เพื่อเขาจะได้ค่าคอมเพราะถ้าไม่มีคนคนเนี้ยวอลุ่มมันไม่เกิดใช่ครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไม่ต้องไปดูเขาหรอกว่าฝรั่งเขาทำอะไรไม่ต้องไปรู้แล้วบางคนหนักอีกคิดว่าฝรั่งเป็นคนเดียวกันเดียวกันกับใครอาจจะเป็นฝรั่งที่เล่นทีเฟกล้วนๆก็ได้อาจจะเป็นฝรั่งที่ไม่ถึงว่าออก DW แล้วหาเฮดจิ้งไม่ได้ก็มาเฮดก็ได้มันเยอะแยะไปหมดไงครับถูกป่ะครับพี่เออมันตามดูออเดอร์พวกนี้ไม่ได้นะฮะก็ดูเทคนิคเทคนิคบอกว่าแท่งเทียนมันยังขึ้นอยู่นะฮะแต่ไม่โอเวอร์บอทอย่าไปช็อตจอดใช่มันหาเหตุไม่ได้เลยว่ามันจะช็อตเพราะอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างอย่างวันนี้เทนเทียนเป็นสีแดงเปิดไฮปิดโลเงี้ยอันนี้น่าจะช็อตได้นะยังไงใช่ไหมสมมติว่าอันนี้กลายเป็นแท่งแดงใช่ไหมอ๋อการเกิดแท่งแดงบริเวณแนวต้านเนี่ยสมมตินะใช่จริงด้วยมันต้องมีเหตุผลนะเนี่ยเออใช่ไหมพี่ผมชี้ปุ๊บอ่ะใช่เลยพี่ให้ดูนะพี่ให้ดูตรงนี้นะเนี่ยมันเกิดแท่งแดงบริเวณแนวต้านครับมันก็มีเหตุผลในการจะช็อตไงครับอันนี้มันเจอแท่งเขียวในบริเวณแนวต้านมันจะเบรกต่างหากมันจะไปช็อตได้ไงคือมันต้องหาสาเหตุสักอย่างให้พบอ่ะคราวนี้เราบอกว่าถ้าแบบนี้ก็อาจจะเกิดในทำเฟรมเล็กแต่ไปดูทำเฟรม120ดูทำเฟรม120นะครับทำเฟรม120ก็ยังเป็นแท่งเพียงแท่งเขียวอยู่เห็นไหมก็ยังไม่ได้บอกอะไรก็ยังเขียวอยู่ถูกไหมทำเฟรม120เอางี้ถ้าคุณอาจจะหาเหตุผลว่าคุณเอาทำเฟรม1นาทีเลยเนี่ยแล้วคุณจะเล่นอะไรอ่ะกูเล่นทำเฟรม1นาทีแล้วกูก็หาเหตุที่แบบเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยทำเฟรม1นาทีมันลงเนี่ยอินดิเคเตอร์1นาทีมันลงใช่
แล้วคุณก็จะช็อตเพราะคุณดูทำเฟรม1นาทีทำเฟรม1นาทีไม่ถึงว่าอีก1นาทีเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปคุณต้องทำตามมันนะโอ้เข้าๆออกๆคุณจะไปเล่นได้ไงอืมประมาณนี้นะครับครับพี่ก็เซตปิดที่ 1957.58 ก็การขึ้นในปีใหม่ก็คือพี่บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะขึ้นเลยไหมในวันแรกนะครับแต่สิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะถึงกลางเดือนอ่ะมันน่าจะขึ้นก่อนที่จะลงมันควรจะขึ้นไปก่อนนะเพราะเราเต็มพอร์ตมานานแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆไอ้แอดวานซ์อีท่านหนึ่งก็มากันนานแล้วแหละนะครับไปซื้อข้างบนนี้มันก็อยู่ช่วงของการเก็งกำไรแล้วเออเก็งกำไรแล้วเก็งกำไรแล้วเราค่าขนมกันไปใช่ได้ครับพี่ไม่มีอะไรทำก็ดูบิตคอยไปแล้วกันไหนดูบิตคอยทิ้งท้ายดูบิตคอยทิ้งท้ายยังไงดีดูบิตคอยทิ้งท้ายถ้าแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ถึงว่าเราเห็นว่าอันเนี้ยเวลามันลงเนี่ยมันลงมาเรื่อยใช่ไหมใช่ครับแต่เนี้ยมันเริ่มแปลกแปลกยังไงพี่มันไม่เหมือนได้ไงโดนลงโดนโดนดูนี่นะ469595 46250นี่โดใช่ไหมครับเออแต่เนี้ยมันชนะอันนี้เห็นไหมเออแต่ลงมานี่มันไม่เคยชนะเลยที่มันชนะอันนี้คุณต้องดูแล้วนะแต่มันชนะละวันนั้นในทางเฟรมเดย์มันก็สามารถที่จะที่จะมีโอกาสขึ้นต่อไปอีกนะนะครับแต่เราดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็คือว่ามันทําท่าที่จะจบเนี่ยครับเนี่ยอันนี้มันก็ชนะนะชนะนี่นะแต่มันก็ลงแสดงว่าเนี่ยมันบอกว่ามันใกล้แล้วล่ะใกล้จบเออมันใกล้จบมันใกล้จบคราวนี้คนที่เขาลากเส้นเนี่ยเขาจะเริ่มลากเส้นละนะฮะพวกลากเส้นฮะเขาจะลากเส้นขาดเส้นเขาจะลากเทรนแล้วเนี่ยลากเส้นเนี่ยเขาลากอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยเบรกแล้วนี่ไงลากเส้นเบรกแล้วก็คือว่าแต่อย่าหลุดนี่นะแต่มันจะบอกว่าเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันใกล้มันใกล้ละแต่มันใกล้ปั๊บมาดูต่อก็อ่ะแต่มันเป็นบางคนเขาก็เรียกว่าอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็น1 2 3 4เงี้ย4มันย้อน1อย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับครับบางทีก็ซื้อสูงไม่ถึงว่าไปซื้อตอนที่มันเบรก 51,480 เลยแล้วก็มันก็จะขึ้นเลยแบบนั้นมันก็ดีกว่าที่จะมารอซื้อข้างเนี้ยซื้อข้างล่างหรือว่าถ้าเอาให้มั่นๆเลยก็รอเนี่ยรอมีซีดีเนี่ยให้มันตัดศูนย์ลงมาเลยนี่ไหมตัดศูนย์ลงมาเลยอ่ะตัดลงมาเลยครับแต่เพราะก็แสดงว่า A B C C เนี่ยไอ้ที่ตัดซีโร่ไลน์หมดเลยแบบเนี้ยอันนี้มันชัวร์แล้วราคาไม่หลุดข้างล่างเนี่ยอันนี้มันชัวร์จะเอาชัวร์ดู MACD อ่ะเออถูกมันยังไม่ได้มีอาการเนี่ยบอกว่าเนี่ยบิตคอยจะขึ้นได้ไงเนี่ยนะเพราะว่าโมเมนตัมมันยังลงอยู่ไงครับมันก็ทำนายว่าเนี่ยมันก็ควรจะหลุดนะ46250เนี่ยครับผมเออมันก็ควรจะหลุดนะหลุดลงไปก่อนนะแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วก็ไปทำสัญญารีเวอร์เซลข้างล่างกลับขึ้นมาเออประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นบิตคอยก็มันก็เป็นทางลงอยู่เป็นทางลงอยู่ทางลงอยู่เขาก่อนที่พี่คุยกับมอนก็บอกว่าเนี่ยมันจะรีบาร์ประมาณสัก51,000นะแต่มันก็รีบาร์มา51,000นะใช่ไหมพอดีก็เนี่ย51,600ก็ปิดไปแล้วมันก็ลงใหม่แล้วถูกปะครับเออมันก็ไม่มีอะไรยากนะนะครับ แต่ถ้าเราติดอยู่มาแล้วเราคิดไม่เป็นไรหรอกถือยาวอะไรเงี้ยนะเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นเงินมาแทนเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยอันนี้ไปใหญ่แล้วเพิ่มฝากแล้ว มันได้ครับอ่ะก่อนจากอวยพรพี่นักลงทุนหน่อยพี่ก็เราผ่านกันมาปีนึงนะครับก็คิดว่าสิ่งที่เราต้องได้ไปก็คือความรู้นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สำรวจตัวเองนะว่าเรามีความรู้ไหมเราพยายามจะมีไหมนะครับครับคำอวยพรใดๆนะครับไม่สามารถที่ทำให้เรากำไรจากตลาดหุ้นได้นะครับนอกจากเราเองนะฮะจะต้องไปฝึกฝนนะครับฝึกฝนในเรื่องของ
ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานเรื่องของเทคนิคอลนะครับแล้วใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลานะนะครับอันนั้นเนี่ยคำอวยพรมันถึงจะมีผลนะครับพี่ก็ขออวยพรให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมีสติปัญญาแล้วก็สามารถรู้จักตัวเองนะฮะรู้จักตัวเองแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือในการที่จะลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นให้ประสบความสำเร็จในปีหน้านะฮะแล้วก็ต่อไปเพราะถ้าทำเป็นแล้วนะมันจะเป็นตลอดเหมือนกับคุณขับรถหรือขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะครับแต่คนที่ยังขาดทุนอยู่เนี่ยก็ให้พัฒนาตัวเองนะครับพยายามขับรถให้ได้ด้วยตัวเองนะได้ครับในปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตจะเปลี่ยนนะครับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตในทางที่ดีขึ้นนะฮะชีวิตของการลงทุนในทางที่ดีขึ้นในปี2565ครับผมแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับแต่โรคภัยทั้งปวงนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับพี่นิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงนะครับคำอวยพรจากพี่นิพนธ์นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปครับว่าความรู้สำคัญมากเลยนะว่าบอกให้กำไรมันก็กำไรแหละแต่จะกำไรยังไงให้มั่นคงอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับนี่และตรงนี้หัวใจที่อยากจะเรียนรู้ความคิดที่เราจะใฝ่หาและตั้งใจนะครับขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะครับที่ให้ความรู้มาโดยตลอดไม่ใช่แค่ปีนี้ปีที่แล้วรวมถึงปีถัดไปด้วยนะครับ